สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์วันนี้เปิดรายการมาโอ้โหรายการพี่ยุทธยิงยาวมาเร็วนี้เลยพิเศษสุดๆเลยนะครับเปิดด้วยแขกรับเชิญกันก่อนเลยนะครับขอต้อนรับนะครับวงสวนภูคอรัสสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณมากครั้งมากจัดเต็มให้เรามากๆเสื้อผ้าหน้าผมนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมที่จัดเต็มเดี๋ยวจะมีโชว์พิเศษมาแสดงให้เราโชว์กันแบบสดๆด้วยได้ดูการซ้อมเมื่อกี้แล้วโอ้โหแบบน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นโชว์ที่ได้ไปอวดในเวทีระดับโลกมาแล้วด้วยใช่ที่ประเทศตุรกีนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีครูดุษฎีด้วยนะครับครูดุษนะคะดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาตินะคะครูยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะที่สำคัญสวยมากๆค่ะตามสภาพค่ะครับครูดุษก่อนอื่นถามก่อนเลยครับเกี่ยวกับวงสวนครูเนี่ยครับให้ครูพูดถึงที่มาที่ไปหน่อยครับครูวงนี้ก็ตั้งมา23ปีแล้วนะคะเป็นการรวมตัวของลูกศิษย์เพราะว่าเป็นครูสอนนะครับร้องคลาสสิกทีนี้ก็อยากจะนำเพลงไทยเนี่ยออกไปเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกโดยใช้วิธีการร้องแบบฝรั่งแต่เพลงยังเป็นเพลงไทยจะเป็นเพลงไทยสากลเพลงไทยโบราณหน่อยก็เราก็เลือกมาได้ทั้งนั้นแต่วิธีการนำเสนอเนี่ยมันก็ผสมผสานอย่างเมื่อกี้ก็รำในขณะเดียวกันวิธีออกเสียงเนี่ย ค่ะก็จะเป็นแบบแนวสากลครับผลงานที่ผ่านมาแน่นอนว่าคนไทยเนี่ยรู้จักวงสวนครูคอรัสแบบทุกกูทั้งประเทศเลยรู้จักวงนี้หมดแต่ว่าผลงานเด่นๆอยากให้ครูตอกย้ำอีกทีหนึ่งครับเยอะเลยค่ะใช่ก็จะไม่ได้เอาที่สำคัญสำคัญระดับโลกนะคะนอกจากเราไปประกวดที่การประกวดที่เรียกว่า World Choir Games แล้วเราก็ได้มีโอกาสรับเชิญจากคณะกรรมการเฉลิมฉลองการยุติสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครบร้อยปีเราก็ได้รับเชิญไปแสดงที่เบลเยียมค่ะแล้วก็มีงานหลากความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจัดโดยยูเนสโกที่ปารีสแล้วก็อีกหลายงานล่าสุดก็ไปที่เวลส์อังกฤษก็เป็นการประกวดที่ประกวดขับร้องประสานเสียงที่มีประวัติยาวนานที่สุดในโลกแล้วก็เป็นการประกวดเพื่อสันติภาพซึ่งเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ก็ไม่มีสันติภาพเพราะฉะนั้นเป็นการประกวดที่มีความหมายอย่างมากเลยไม่เพียงสำหรับชาวสวนพลูแต่สำหรับชาวโลกด้วยครับเรียกว่าไม่ว่าจะมีการประกวดการประสานเสียงที่ไหนทั่วโลกเนี่ยวงหนึ่งที่ของประเทศไทยเป็นตัวแทนไปตลอดก็คือวงสวนครูเพราะว่าจะได้รับเชิญถูกทาบทามจากต่างประเทศตลอดเลยนะครับครูใช่ค่ะอย่างล่าสุดนี่ก็ไปตุรกีเป็นการสัมมนาของวงการประสานเสียงทั่วโลกเลยค่ะก็มีองค์กรก็ประเทศไทยก็วงสวนครูก็เป็นวงเดียวที่ได้รับเชิญไปค่ะแสดงคือไม่ใช่เป็นแสดงร้องเพลงเราแสดงวัฒนธรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเช่นเราร้องเพลงรำวงสวนครูเราก็จะสอนท่าค่ะเมื่อกี้สิบท่าหรือว่า เรานำเพลงเหตุเรือไปก็มีการให้ผู้ที่เข้ามาร่วมสัมมนาได้ทำเสียงเหมือนกับเวลาเราเหตุเรือจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทำใหชาวโลกได้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยในด้านการขับร้องศิลปะขับร้องซึ่งยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนก่อนที่จะมีวงสวนพลูยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนค่ะครับเธอเรียกเอาจริงๆเนี่ยสมัยนี้ศัพท์สมัยนี้คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายต่างๆที่เราได้นำไปเสนอผ่านการแสดงของเราได้รับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะที่ตุรกีก็หลังจากจบการแสดงแรกอะค่ะคือวันที่2ที่เราไปถึงอะค่ะพอคอนเสิร์ตจบไปเราใส่ชุดนี้เลยค่ะแล้วก็พอเราออกมาจากฮอลแสดงคือทุกคนนะคะที่เป็นผู้ชมอะเขาเข้ามาหาเราคือเราไม่ได้จนไปไหนเลยคืออยู่กับที่แล้วก็แบบทุกคนเดินเข้ามาหาเราแล้วแบบแสดงความยินดีกับเราชื่นชมเราโดยเฉพาะแบบชุดเครื่องแต่งกายของเราก็คือโดดเด่นมากแล้วเขาก็แบบชื่นชมมากจริงๆทุกอย่างมันแบบสวยงามไปหมดแล้วบวกกับเสียงร้องแล้วก็การแสดงที่เราได้นำมาผสมผสานกันนะคะก็ทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันในทำนองนี้ค่ะเรื่องของท่าระวงมาตรฐานต่างๆได้มีการสอนให้กับชาวต่างชาติได้รับรู้บ้างไหมคะ
ช่ค่ะคอนดักเตอร์ของเราเนี่ยซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์เขาไม่ได้พูดภาษาไทยเนาะแต่เขาใช้เวลาประมาณแบบ30นาทีก่อนที่เราจะแสดงทุกคนก็แต่งตัวซ้อมอะไรใช่ไหมคะโบโจค่ะพูดชื่อท่าแต่ละท่าทั้ง10ท่าเก่งมากใช่เป็นพูดภาษาไทยแล้วก็จะมีเพื่อนเนี่ยค่ะที่เขาเป็นคุณครูสอนนาฏศิลป์โดยตรงเลยเนี่ยก็จะมารำท่าตามที่โบโจเรียกชื่อท่านั้นแล้วคือทุกคนก็คือแบบว้าวมากแล้วทำให้การแสดงของเราในตอนนั้นคือเราก็ภูมิใจในแต่ละท่าที่เราลำอ่ะได้อย่างเต็มที่มากขึ้นด้วยต้องถามคุณโบโจหน่อยนะครับเกี่ยวกับว่าจำท่าได้ยังไงก่อนค่ะถามก่อนว่าจำชื่อท่าได้ยังไงก็จดไปแล้วนั่นแหละค่ะจดไปแต่ว่าสำคัญคือเขาพยายามออกเสียงภาษาไทยอย่างเมื่อกี้นี้ที่ได้พูดไปว่าแบบสอดสร้อยมาสอดสร้อยมาลาสอดสร้อยมาลาแปลงลองพูดสักชื่อได้ไหมคะเซเดเนมมาสอดสร้อยมาลาสอดสร้อยมาลาเดี๋ยวถามคุณโปรเจกต์นี้นี่ how do you feel about the last performance in Tulagi okay the this symposium is actually the biggest most prestigious event of choir in the world and so we were given the chance to perform there we grabbed it and we're proud to say that we're the very first Thai choir to ever perform in that symposium and so we're proud of that and we're so happy to sharethe Thai music and the Thai talents to the world. So we're very happy to be there. Oh, you are so happy about Oh, yes, we are. จริงๆคุณโมโจควรจะต้องมารำกับเราด้วยนอกจากเป็นคอนดักเตอร์แล้วให้มารำด้วย Next time you dance Thai. Next time. พี่ป่านเป็นไงบ้างครับเจอกันมานานมากตั้งแต่แบบสวนพลูมารายการทางช่องถามต้องเจอนี่แหละพี่ป่านนี่แหละก็แวะเวียนมาบ่อยๆครับก็ที่งานนะครับนอกจากเราเอาเพลงไทยที่ไปนำเสนอแล้วครับเรายังเอาเพลงที่เรียกว่า Standard Piece นะครับเป็นเพลงที่แบบว่าวงภาษาเสียงทั่วโลกครับเขาจะร้องกันเราก็คือเอาเพลงพวกนี้เนี่ยไปร้องให้พวกเขาฟังด้วยเพื่อให้รู้ว่านอกจากภาษาไทยเพลงไทยที่เราร้องแล้วเนี่ยเพลงที่ต่างชาตินะครับที่เป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเราก็ร้องได้เหมือนกันนะเขาคนฟังหลายคนก็ประทับใจเหมือนกันเขาออกมาได้พูดคุยกับผู้ชมครับเขาก็บอกว่าโอ้ทำได้ดีมากเลยนะอะไรแบบนี้ครับคือมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลเองเราก็ทำได้ทำถึงแล้วก็ยังมีการสอดแทรกสิ่งที่เป็นไทยวัฒนธรรมไทยเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยซึ่งคนดูก็น่าจะว้าวคือไปกี่ครั้งไม่ว่าจะไปประเทศไหนเนี่ยคือแบบคนดูชาวต่างชาติก็จะตื่นเต้นตลอดใช่ไหมก็คือแบบเหมือนบางคนที่แบบถ้าไปเรื่อยๆก็จะมาดูทุกครั้งอย่างเงี้ยเหมือนรอคอยการมาเยือนของวงสวนพลูอย่างนี้ไหมเอ่ยก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับค่ะแล้วก็โชว์เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างโชว์ที่เรานำไปโชว์ที่ตุรกีมาเมื่อกี้มีชื่อไหมคะหรือว่าใช้ชื่อในการแสดงว่าอะไรรำวงสวนพลูใช่ไหมคะแล้วก็ชุดอย่างนี้จัดเต็มแบบนี้เลยใช่ค่ะอันนี้คือเหมือนเพิ่งแบบว่าขึ้นเครื่องกลับมาแล้วลงเครื่องมาเลยแบบนี้เลยเชื่อว่าถ้าอย่างนั้นคนดูต้องอยากชมแล้วล่ะว่าที่ตุรกีคนดูได้ชมอะไรกันซึ่งแน่นอนว่ามาจัดเต็มให้เราขนาดนี้นะคะเครื่องดนตรีมาพร้อมชุดเสื้อผ้าหน้าผมมาพร้อมเรามีให้ชมกันแบบสดๆแน่นอนที่ครอบครัวบันเทิงออนไลน์ของเรานะคะเดี๋ยวให้ทั้งหมดเตรียมตัวกันสักครู่เดี๋ยวรับชมกันครับประวงสวนพลูครับค่ะเชิญเลยค่ะWhat's up, Lord?
รำวงสวนพลูนะคะเชิญทุกท่านกลับประจำที่อีกครั้งนึงค่ะฟังแล้วขนลุกเลยนะฮะคือได้ฟังวงสวนพลูทีไรนี่ต้องบอกว่าขนลุกทุกทีคือเราไม่คือไม่ใช่อะไรนอกจากเสียงร้องแล้วต้องรำกันได้ด้วยฝ่ายหญิงอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกฝ่ายชายเราก็เห็นถึงความพยายามของแต่ละคนมากเลยนะคะเดี๋ยวขยับมาชิดกันได้เลยครับฝั่งไหนได้เลยนะครับเพราะวันนี้เรามากันทั้งหมด23ชีวิตด้วยกันนะครับมาเต็มมากนะฮะแต่เห็นว่านี่คือแค่บางส่วนเท่านั้นที่ไปที่ตุรกีใช่ไหมครับใช่ยังไงบ้างเอ่ยที่จริงไปทั้งหมดกี่คนครับจริงไปน้อยกว่านี้อีก22คนเท่านั้นเองค่ะใช่คือวงเราเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำที่เดินทางไปกลุ่มเล็กอะไรเงี้ยคอมแพกนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็เนื่องด้วยประมาณไม่เราทราบมาด้วยว่าเยอะส่วนใหญ่เลยเนี่ยควักเนื้อกันด้วยใช่ค่ะใช่แต่ว่าคือพอภารกิจเนี้ยมันเป็นภารกิจแรกหลังจากที่มันมีโควิดอะค่ะคือเราได้รางวัลตอนปี2019แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่เป็นแบบออกสู่สาธารณชนแบบต่างประเทศแบบนี้เลยเราก็เลยแบบพร้อมใจกันคิดว่าลงทุนเถอะคือหมายถึงว่าลงกระเป๋าลงขันกันเองเลยในภารกิจนี้อะไรเงี้ยค่ะบางส่วนที่แบบส่วนที่เหลือที่เรายังขาดอยู่แบบนี้ค่ะแล้วต้องบอกว่าคณะส่วนครูก็มาจากหลากหลายอาชีพแล้วก็หลากหลายวงการเลยแล้วก็มาทำด้วยใจรักจริงๆแล้วก็เพื่อนำเสนอความไทยให้กับสายตาชาวโลกได้เห็นค่ะเมื่อกี้น้องๆพูดถึงเรื่องงบประมาณ มีอะไรอยากจะพูดไหมคะสักนิดครับครูพูดได้ใช่ไหมคะนิดนึงครับเบาๆก็ได้ครับครูอยากจะบอกค่ะเอาด้านบวกก่อนค่ะด้านบวกก็ยังไงเราก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีสองบริษัทเอ่ยชื่อได้ไหมคะได้เลยครับไทยเบเวอเรจจำกัดกับบริษัทคิงพาวเวอร์ค่ะนอกนั้นคือครูดุดขอไปก็ถูกปฏิเสธทุกแห่งก็เลยฝากความหวังเอาไว้ว่าอยากจะให้ภาครัฐนะคะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการแปรเปลี่ยนสิ่งที่เป็นไทยแลนด์ซอฟต์พาวเวอร์
เนี่ยวัฒนธรรมสิ่งนี้ให้มาเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ค่ะซึ่งเราอย่างเราไปแข่งกีฬาเนี่ยพอได้รางวัลก็รู้สึกว่าก็ชื่นชมกันแต่ดนตรีเนี่ยหนักไม่แพ้กีฬาซ้อมกันเหนื่อยมากค่ะนอนกันบางที 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วร่างกายก็ต้องพร้อมทุกอย่างต้องพร้อมแต่ว่าเวลานี้จริงๆแล้วมนุษย์ก็กองทัพเดินได้ด้วยท้องค่ะเราไปกันอย่างทุกคนมาม่าไปไปสบายเองกินมาม่าก็จะน่าจะเป็นค่ะเรียกว่าไปสู้ชีวิตกันตรงนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นค่ะแต่เมื่อได้รางวัลหรือว่าได้รับคำชมเชยจากต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศก็ชื่นชมนะคะในประเทศไทยเรารู้สึกว่าด้านวัฒนธรรมต้องการผู้มีวิสัยทัศน์มากกว่านี้เพราะว่าเอาจริงๆก่อนหน้าโควิดเนี่ยคือวงสวนพลูเนี่ยทำไว้ดีมากเลยนะครับแล้วก็คือมีเสียงตอบรับก็มีหลายๆฝ่ายก็สนับสนุนไปเรื่อยๆแต่พอช่วงโควิดมาเนี่ยมันด้วยอาจจะสภาพเศรษฐกิจแล้วพอเรากลับไปนี่อาจจะแบบหลายๆที่ก็ตั้งตัวไม่ทันด้วยนะแต่หลังจากอย่างที่ครูว่าไปก็อยากให้แบบภาครัฐก็มามีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันด้วยเป็นเสียงสะท้อนนะคะเรียกว่าอ่ะเรามีกีฬาแล้วเราก็ต้องมีดนตรีมีวัฒนธรรมที่จะสามารถนำเสนอความเป็นไทยสู่สายตาระดับโลกได้ตอนนี้นี่คือนิยมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะนี่ต่อไปก็ต้องใส่ชุดนี้มาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะขึ้นอะไรจากการที่ได้เห็นการแสดงการโชว์ของพวกเรานะคะถ้าอย่างนั้นถามเลยค่ะโชว์ต่อไปหรือว่าเตรียมจะไปแข่งมีเชิญอะไรยังไงบ้างไหมครับครูก็ยังไม่มีใครเชิญเราอันนี้พวกเราหวังใจรอแล้วกันรอจะชมผลงานของทุกคนไม่แต่เขามีเทียบเชิญทุกปีนะวงเนี้ยอันนึงก็คือว่าตัวเราที่บอกว่าผู้ที่เป็นผู้นำทางด้านวัฒนธรรมก็ไม่ได้ส่งออกไปไหนเพราะฉะนั้นมันก็อยู่กับที่ค่ะก็หวังใจว่าจะได้ยินข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะติดตามผลงานของพวกเราส่วนภูได้จากทางไหนยังไงบ้างคะก็ช่องทางนะคะก็ทั้ง Facebook YouTube นะคะตอนนี้มี TikTok ด้วยก็เข้าไปฟังเพลงพอๆกันได้นะคะแล้วก็มี Twitter มี IG Instagram ด้วยนะคะก็เข้าไปดูได้เลยค่ะสวนพลูคอรัสค่ะชื่อเดียวกันหมดเลยครับครูครับจะจัดคอนเสิร์ตอีกไหมครับเร็วๆปีนี้จะมีไหมฮะของวงเร็วๆนี้ค่ะติดตามติดตามได้ทาง TikTok ได้ค่ะครูบอกว่าเดี๋ยวต้องปรึกษาทีมงานก่อนเพราะว่าหลายคนนี่คือแบบงานเยอะมากไม่ตอนนี้ก็กำลังจะดูเรื่องสถานที่เนาะกำลังดูว่าแบบสถานที่ไหนที่พอจะมีสปอนเซอร์ให้ได้บ้างหรือว่าที่เหมาะสมแล้วก็ดูว่าเราสามารถจัดการคอนเสิร์ตได้ในรูปแบบไหนบ้างถ้ามีโอกาสก็มาโปรโมทกันได้นะครับยินดีนะคะวันนี้ต้องขอบคุณครูดุดด้วยนะครับขอบคุณทีมนักภาษาเสียงสวนพลูด้วยนะครับแล้วก็คณะสวนพลูด้วยรอติดตามข่าวนะคะค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เวลาของครอบครัวบันเทิงออนไลน์หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่พร้อมกับติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงบันเทิงกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรบ้างวันนี้ลากันไปก่อนพร้อมกับคณะสวนพลูคลอรัสเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ